ในห้องเรียนห้องหนึ่งคุณครูได้กำหนดข้อตกลงกับเด็กๆทุกคนที่เข้ามาเรียนว่าห้องเรียนของเราในวันนี้จะไม่มียางลบนะเราจะไม่ใช้ยางลบในห้องเรียนกันเด็กๆทุกคนได้ฟังเช่นนั้นก็ได้เอ่ยคำถามกับคุณครูกลับไปในทันทีแล้วถ้าเราทำผิดเราจะใช้อะไรลบล่ะคะคุณครูจึงพูดว่าเราก็ไม่ต้องลบหรอกจ้ะหนูแค่ขีดกากบาทและทิ้งไว้แบบนั้นแล้วไปเขียนในส่วนอื่นของกระดาษเลยก็ได้เด็กๆได้ฟังก็ยังไม่หมดคำถามทำไมคุณครูถึงไม่อยากให้เราใช้ยางลบล่ะคะครูคนอื่นให้เราใช้ได้ทุกคนนะครูไม่อยากให้งานของพวกเราออกมาสวยๆหรอคะคุณครูได้ฟังจึงพูดว่าสำหรับครูแล้วงานสวยหรือว่าไม่สวยเนี่ยไม่ได้ดูแค่ร่องรอยที่เธอวาดนะแต่ครูนั้นดูที่ความตั้งใจของพวกเธอด้วยและครูอยากให้พวกเธอได้เรียนรู้รู้จักระวังคิดก่อนทำคิดก่อนเขียนหรือว่าวาดลงไปเพื่อที่ว่าครั้งหน้าพวกเธอจะได้ไม่ทำพลาดแบบเดิมอีกและครูก็อยากให้พวกเธอยอมรับในสิ่งที่ตนเองทำลงไปด้วยนะเด็กๆได้ฟังเช่นนั้นก็พยักหน้าเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขแนวทางการสอนที่คุณครูบอกคาบเรียนนี้เป็นคาบเรียนแรกที่ห้องเรียนนี้ไม่มียางลบระหว่างที่เด็กๆกำลังวาดภาพเด็กหญิงคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาทันทีว่าคุณครูคะหนูอยากได้ยางลบหนูวาดผิดค่ะคุณครูยิ้มแล้วตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรจ้าหนูวาดตรงอื่นหรือหนูจะกากระบาททิ้งไว้ก็ได้นะเด็กหญิงทำหน้าหงอยๆแล้วพูดว่าไม่เอาค่ะภาพวาดหนูไม่สวยกันพอดีงั้นหนูขอกระดาษแผ่นใหม่ได้ไหมเมื่อเป็นเช่นนั้นคุณครูจึงได้ลุกขึ้นไปดูภาพวาดของเด็กหญิงแล้วก็พบว่าภาพของเธอนั้นมีทั้งบ้านภูเขาทะเลแต่จุดที่เธอทำพลาดนั้นเล็กมากๆมีเพียงแค่เส้นยึกยือที่เธอตั้งใจจะวาดเป็นคลื่นแต่วาดโผล่พ้นเส้นที่แบ่งระหว่างทะเลกับท้องฟ้าเท่านั้นความผิดพลาดของเธอเล็กน้อยจริงๆทันใดนั้นคุณครูก็ตระหนักได้ว่าความสวยงามคือสิ่งที่เด็กๆทุกคนให้ความสำคัญแต่จุดเล็กๆที่ผิดพลาดนั้นสามารถทำให้ทั้งภาพหมดความสวยงามได้เชียวหรือเมื่อคุณครูดูภาพวาดเสร็จจึงได้หันไปพูดว่าครูขอโทษนะแต่อย่างที่บอกไปแล้วห้องเรียนนี้ไม่มียางลบหรอกจ้ะแต่ครูคิดว่าหนูก็วาดมาตั้งเยอะแล้วนะน่าเสียดายออกที่จะต้องทิ้งภาพนี้ไปทำไมหนูไม่ลองวาดเส้นนั้นให้เป็นอย่างอื่นดูล่ะจ๊ะคุณครูนั้นเข้าใจดีแม้ว่าจุดผิดพลาดที่เธอทำจะเล็กสักแค่ไหนก็ตามแต่คุณครูก็ไม่ได้ต้องการบอกว่าจุดนั้นมันเล็กน้อยเพราะสำหรับเธอแล้วมันก็คงจะยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวเด็กหญิงคิดอยู่สักครู่ก่อนจะพูดขึ้นว่าหนูจะวาดภาพเรือต่อจากเส้นนี้ได้ไหมคะคุณครูยิ้มให้ก่อนที่จะตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่าเป็นความคิดที่ดีนะลองวาดดูสิจ๊ะไม่นานนักเด็กหญิงก็วาดเส้นต่อเติมเส้นที่ผิดพลาดให้กลายเป็นเรืออย่างที่เธอบอกก่อนหมดชั่วโมงเรียนเด็กหญิงเดินมาหาคุณครูแล้วก็พูดว่าต่อไปนี้หนูจะไม่ใช้ยางลบแล้วค่ะทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนด้วยคุณครูจึงได้เอ่ยถามอะไรทำให้หนูเปลี่ยนใจล่ะเด็กหญิงจึงตอบว่าวันนี้หนูได้ลองวาดแก้เส้นที่หนูวาดผิดไปแต่กลายเป็นว่ามันสวยกว่าเดิมตั้งเยอะนะค่ะครูคุณครูได้ฟังก็ยิ้มก่อนที่จะพูดว่านั่นสินะ
หนูทำให้สิ่งที่หนูทำผิดพลาดกลายเป็นส่วนที่เติมเต็มภาพได้สวยงามไปเลยเด็กหญิงทำหน้าฉงนเติมเต็มเหรอคะคุณครูยังคงยิ้มแล้วก็พูดต่อว่าทำให้สมบูรณ์มากขึ้นไงเด็กหญิงจึงได้เอ่ยถามคุณครูว่าแล้วครูรู้ไหมคะว่าหนูวาดอะไรคุณครูก็ตอบอย่างเถียนตรงมันก็มีภูเขามีบ้านมีก้อนเมฆมีทะเลมีปลาปูมีสายรุ้งมีเรือแล้วก็มีคนบนเรือด้วยใช่ไหมจ๊ะเด็กหญิงได้ฟังจึงถามว่ามีอีกไหมคะคุณครูก็มองดูรูปแล้วก็ตอบว่าน้ำหรอท้องฟ้าหรือเปล่าเด็กหญิงยิ้มแล้วก็พูดว่าความสุขค่ะถ้าครูสังเกตดูจะพบว่าหนูวาดทุกอย่างยิ้มหมดเลยคุณครูได้ฟังคำตอบแล้วก็ถึงกับยิ้มตามวันนี้เด็กหญิงได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญในชีวิตแล้วนิทานเรื่องนี้สะท้อนบางอย่างในชีวิตชีวิตจริงเราไม่มียางลบถ้าเราทำผิดพลาดทางออกมีแค่เราจะเผชิญปัญหาและพยายามแก้ไขมันอย่างเต็มที่เมื่อเราทำเต็มที่แล้วเราก็ควรยอมรับแล้วก็ก้าวข้ามผ่านมันไปสุดท้ายสิ่งที่ควรมีในชีวิตก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนความไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองแค่เพียงห้องเรียนไม่มียางลบหรือว่าอุปกรณ์ลบคำผิดก็ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้หลายอย่างข้อคิดจากนิทานข้อที่1คิดก่อนลงมือทำเสมอถ้าเรามียางลบเราก็จะเขียนเราก็จะวาดอย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราไม่มีมันเราก็จะตั้งใจคิดก่อนที่จะลงมือทำแล้วก็จะพยายามระวังในการเขียนและการวาดแต่ละครั้งมากขึ้นข้อที่2แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและฝึกความยืดหยุ่นถ้าเรามียางลบเราก็จะไม่มีโอกาสฝึกแก้ปัญหาเพราะว่าเราลบมันทิ้งแทนที่จะคิดว่าเราจะวาดหรือว่าจะเขียนปรับแก้เป็นอย่างไรแทนข้อที่3เรียนรู้ข้อผิดพลาดและไม่ทำมันผิดซ้ำถ้าเรามียางลบเราก็จะลบข้อผิดพลาดของเราไปแล้วเราก็ไม่ได้กลับมาทบทวนข้อผิดพลาดของเราในอนาคตเช่นถ้าเราเขียนผิดแล้วเราลบเมื่อมองกลับมาเราก็จะไม่รู้ว่าเรามักผิดพลาดที่ตรงไหนหรือว่าวาดตรงไหนไม่ดีแต่ถ้าเราทิ้งร่องรอยเอาไว้เราก็จะได้กลับมาทบทวนมันในอนาคตได้ข้อที่4ยอมรับข้อผิดพลาดและก้าวต่อไปเพื่อให้เรายอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองจุดๆเล็กที่ทำผิดพลาดบนกระดาษเราต้องเรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วก็มองภาพรวมมากกว่าจะจับจ้องแค่ข้อผิดพลาดนั้นข้อที่5ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นและปัจจุบันที่เราอยู่บทความดีๆโดยกวนอิมโพธิสัต